สุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดครับเสียเมื่อนี่เป็นเมื่อสันต์วันดีเป็นวันที่ผู้มีบุญต้องมาเกิดเป็นวันใกล้วันเกิดผู้ประเสริฐอีกหนึ่งคนขอพรดลบันดาลให้สบายดีด้วยทุกอย่างทั้งความเจ็บยาให้ได้ความหายยาให้มีความยากจนก็อย่ามาไกลขอให้ไปด้วยไกลห่างอีกทั้งความโชคร้ายอย่ามาใดละไกลเคียงอย่าได้มาใกล้เคียงโอ้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 ละนะว่ามาเด้อขวัญเอ้ยความสุขความเจริญมีแต่ความร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อครับเด้อสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเที่ยงน่าจะเที่ยงนะ 11:20 ของวันที่19มีนานะครับ ก็วันเกิดตัวเองไม่มีใครอวยพรอวยพรตัวเองแล้วกันเนาะนะครับพอดีมีคนส่งเพลงนี้มาให้ฟังเมื่อเช้าแล้วเออก็มันก็อันนี้ดีนะแบบบ้านๆเราสายอีสานเนาะใช่ไหมฮะเพราะมีอะไรมากวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยเหมือนเดิมนะครับสำหรับFC นักรบดังเถื่อนสวัสดีพี่วัชรินครับวัชรินไม่ค่อยดูไม่ค่อยเห็นพี่วัชรินเข้ามาดูตอนไลฟ์สดเลยช่วงนี้สงสัยยุ่งอยู่กับสวนทุเรียนแน่เลยพี่วัชรินเป็น FC ชุมพรนะครับหลายๆคนที่อยู่หลายพื้นที่ทั้งๆที่เราก็อยู่ไกลๆกันนะแต่บางคนนี่รู้สึกว่าสนิทสนมเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะไม่ว่าจะอยู่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกนะครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผูกพันนะครับผูกพันและเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนมาก็คือมาด้วยใจที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าป่าเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับตากิ้งไกไทยอ่อนเป็นคนยี่เริ่มเป็นคนก่อตั้งกลุ่มนักรบดานเถื่อนขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้มีกลุ่มของพวกเราเกิดขึ้นมาและเราหลายๆคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับมารู้จักกันตอนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี้นะฮะแต่เราก็รู้สึกว่าเออแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยมาด้วยความเต็มใจมาด้วยความจริงใจนะครับผมถึงบอกว่าความจริงใจเนี่ยบางคนเกิดมาจนตายยังหาไม่เจอนะฮะแต่ผมเนี่ยผมว่าผมดวงดีนะผมโชคดีนะฮะผมโชคดีผมเกิดมาผมสามารถหาความจริงใจได้โดยไม่ต้องใช้เงินนะครับเพราะผมใช้ใจซื้อหลายๆคนก็ซื้อใจคืนนะครับเป็นที่มาของคำว่าใจแลกใจก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามและให้กำลังใจตลอดเนาะหวังว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับตัวเองหรือครอบครัวหรือสังคมนะครับส่วนมันก็จะมีบ้างนะครับการไม่ว่าการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เห็นด้วยกับพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับ
ถ้าเราไปถือสาทุกคำพูดของคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยสรุปแล้ววันวันนึงเราก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะเราก็จะแคร์แต่เฉพาะคำพูดของคนที่มาว่าเราคนที่มานินทาเรากล่าวหาเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันวันวันนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะรับเฉพาะความคิดเห็นของสมาชิกเรานะครับเพราะจิตนารมณ์ของปากกินไก่ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ทุกคนดำรงอยู่ในกฎเกณฑ์ของความถูกต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกกดขี่ข่มเหงจากหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐนะครับก็เลยทำให้ทุกวันนี้มีกลุ่มนักรบดันเถื่อนเกิดขึ้นมานะครับเป็นไปได้ก็อยากให้มีทั่วประเทศนะเนาะนะครับเวลาเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราจะได้แวะเยี่ยมสมาชิกแวะเยี่ยม FC เราต่างจังหวัดใช่ไหมฮะมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอนะสำหรับผมเนี่ยนะฮะประสบการณ์ครั้งที่ผมเดินทางไป3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะฮะตอนขากลับเนี่ยผมแวะตลอดทางเลยมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันนะไม่เคยรู้จักกันเคยเห็นกันแค่ผ่านหน้าไลฟ์ใช่มั้ยฮะแต่ FC รู้ว่าเฮ้ยผมผ่านจังหวัดนี้ทักมาบอกว่าแวะหาหน่อยอยากเจอตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันมีโอกาสเดินทางผ่านจังหวัดนั้นที่ FC เราอยู่นะครับก็ถือโอกาสแวะเยี่ยมเยียนนะครับทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกแต่พอเราเจอกันปุ๊บความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นญาติกันนะความรู้สึกนะมันไม่เหมือนกับว่าคนเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความรู้สึกคือคนนี้เหมือนกับพี่เราคนนึงคนนี้เหมือนกับญาติเราคนนึงซึ่งความรู้สึกแบบเนี้ยถามว่าคนเคยเจอกันครั้งแรกมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ไหมไม่มีหรอกครับนอกจากว่าพวกเราเนี่ยสื่อกันได้ว่าที่จุดประสงค์ที่เรามาณจุดเนี้ยเรามาเพื่ออะไรแล้วเราทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสำหรับพี่สุทธิพงศ์นะครับสุทธิพงศ์อยู่ที่อะไรนะหาดใหญ่แล้วก็พี่พี่อะไรนะคนพี่คนอยู่อะไรนะแล้วก็พี่วัชรินพี่คนอยู่ผมจำจังหวัดไม่แน่นอนอยู่สุราษฎร์ไหมแล้วก็พี่วัชรินอยู่ชุมพรหลังสวนนะครับแล้วก็มีพี่คนนึงที่แกให้แวะผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วเป็นปีแล้วนะผมไปนี่เกือบปีแล้วนะผมไม่ได้แวะเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นที่ผมต้องผ่านผมต้องเลี้ยวเข้าไปอีกเลยไม่ได้แวะหาแกนะครับแล้วก็อีกท่านนึงFC ท่านนึงที่อยู่ยะลานะครับพี่อับดุลละมานพี่อับดุลละมานเป็น FC ที่อยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดยะลาก็คือผมไปหาแกไม่ถูกแต่แกก็ยังขับรถมาหาที่ตัวเมืองยะลานะฮะก็ขอบคุณสำหรับพี่อับดุลละมานนะครับคือเราไม่ได้แบ่งชั้นเราไม่ได้แบ่งศาสนาว่านักรบด่านเถื่อนต้องยึดเฉพาะคนชนชั้นนี้ยึดเฉพาะศาสนานี้เราไม่ได้แบ่งนะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเรายินดีที่จะรับยินดีที่จะทำความรู้จักและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักรบด่านเถื่อนทุกคนนะทุกคนไม่มีเว้นนะครับสูงต่ำดำขาวได้หมดนะครับศาสนาไหนได้หมดนะครับขอแค่ทุกคนมาด้วยใจนะครับก็ขอบคุณหลายคนนะขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีและความหวังดีต่างๆนานานะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันเกิดตัวเองก็เลยมาเปิดเพลงวันเกิดให้ตัวเองฟัง
เผื่อหลายๆคนจะเอาเพลงนี้ไปเปิดนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นของเรียกว่าอะไรอ่ะอีสานแล้วกันเนาะอีสานเพราะว่าผมก็คนอีสานเหมือนกันผมบ้านเกิดผมอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับบ้านเกิดอยู่ศรีสะเกษก็เลยจริงๆแล้วภาษาอีสานเนี่ยก็พูดได้อยู่นะครับแต่มาอยู่กรุงเทพโดนก็เลยขอพูดภาษาไทยแล้วกันเนาะเพราะ FC เราหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่สนิทคุ้นๆกันเนี่ยนะครับก็จะสื่อสารกันด้วยภาษาหลักๆภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานนะครับก็ไม่เป็นไรฮะพูดได้ฟังได้ไม่เป็นไรนะฮะก็ถ้ามันมีโอกาสก็จะพูดภาษาอีสานถ้าในขณะที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมขอพูดภาษากลางแล้วกันผมเชื่อว่าภาษากลางภาษาไทยเนี่ยหลายๆคนฟังรู้เรื่องนะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะยึดภาษาหลักสลักเป็นภาษาไทยใช่ไหมนะครับก็โอเคเนาะแล้วก็สำหรับที่ผมบอกว่าผมสั่งเสื้อไปเสื้อที่ผมใส่เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะผมไปเอามาแล้วผมเอามาให้ดูอันนี้ผมไปเอามาแล้วนะครับก็พอดีผมออกแบบใหม่สำหรับข้อความด้านหน้านะครับอันนี้เป็นข้อความด้านหน้าอันนี้เป็นนักรบด่านเถื่อนข้อความด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผมโพสไปเมื่อเช้านี่แหละผมเพิ่งไปเอาเสื้อมาเมื่อวานตอนเย็นก็เลยไม่ได้มีเวลาโพสเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้เป็นเบอร์ XL นะฮะอันนี้เบอร์ XL สำหรับคนที่หุ่นใหญ่ๆหน่อยอันนี้เป็นข้อความด้านหน้าเป็นเสื้อยืดใส่เล่นธรรมดานี่แหละครับนะอันนี้เป็นข้อความด้านหลังตัวหนังสือที่ผมออกแบบเองนะผมชอบแบบนี้ผมก็เลยออกแบบนี้ก็มี3ไซส์ฮะมี S มี L แล้วก็ XL นะครับพอดีเห็นมี FC ถามมาเยอะว่าอยากได้เสื้อนะครับก็เลยไปสั่งไว้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์นะทักอินบ็อกซ์จะได้คุยกันทางอินบ็อกซ์ว่าเอาเบอร์ไหนส่งยังไงนะครับเมื่อคืนก็ไปอันนี้มาไปเที่ยวแถวๆถนนนราธิวาสไปขับรถเล่นแถวถนนนราธิวาสนะครับก็ไปแถวพระราม3แถวๆนั้นแหละไปวนรถเล่นรอบนึงแล้วก็กลับมาไม่เจออะไรเลยพอดีแถวเรียกอะไรนะแถวตลาดเรียกตลาดอะไรตรงนั้นอ่ะเห็นเขาบอกว่ากลางคืนจะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะมีพวกพี่ชัยนรงค์เหรออ๋อผมลืมทักหาพี่ชัยนรงค์เมื่อคืนผมไปตรงนั้นในตลาดไออะไรนะที่เราเคยไปฮะจริงๆวันนี้ความตั้งใจนะครับความตั้งใจก็คือจะไปแจ้งความ157ที่สน.พระโขนงนะครับแต่ดูเวลาแล้วผมว่าผมไม่ทันแน่นอนเพราะว่าไปทำธุระที่ไปสนีมาเมื่อกี้ธุระก็คือมันมีหนังสือมาจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเครื่องหมูมีปัญหาแน่เลยเน็ตคราฟสวัสดีพี่สมชายครับสวัสดีพี่เกศรครับสวัสดีน้องเอสวัสดีพี่วราพงษ์ครับอ
สวัสดีพี่ฉลามดำครับผมว่าเครื่องผมน่าจะมีปัญหาเพราะอยู่ดีๆมันก็ค้างอยู่ดีๆมันก็ดับใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วผมตั้งใจวันนี้ว่าผมจะไปสน.พระโขนงเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนึงนะครับยศร้อยตีนะฮะเพราะว่าใครโทรมาอาจารย์โทรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใกล้ๆจบไลฟ์สดแล้วเพราะว่าที่ผมต้องดำเนินการแจ้งความเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้นะครับมาเกี่ยวกับประชาชนมายุ่งเกี่ยวกับประชาชนดีกว่าเพื่อไม่ให้ตำรวจท่านนี้มายุ่งเกี่ยวกับประชาชนเพราะว่าการกระทำหรือพฤติกรรมเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมายุ่งเกี่ยวกับประชาชนไม่เหมาะสมที่จะมาพูดกับประชาชนนะครับเอาง่ายๆคือพฤติกรรมนี่ไม่เหมาะสมที่จะมายุ่งอะไรกับคนอ่ะเอาง่ายๆเลยนะฮะเพราะการกระทำแบบนี้นะครับมันเป็นการกระทำของเขาเรียกว่าทำแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเสียหาย มันทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรท่านเสียหายเพราะในระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขาออกมาเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยต้องพูดจาแบบไหนต้องปฏิบัติยังไงกับประชาชนนะครับเขาไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นเจ้าคนนายคนไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุนะฮะแล้วสิ่งที่พันตำรวจไอ้ร้อยตำรวจตีคนเนี้ยปฏิบัติเนี่ยเป็นแบบนี้มายาวนานเป็นแบบนี้มาตั้งแต่2ปี3ปีที่แล้วนะครับถามว่าขนาดมีคำสั่งอาจารย์โทรมานะครับขนาดมีคำสั่งให้มันมีเรื่องร้องเรียนเอาผมคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์โทรมา 4-5 สายแล้วเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่สนใจเสื้อติดต่อทักอินบ็อกซ์มาด้านหลังนะครับมีอยู่ตอนนี้ประมาณสัก22ตัวนะฮะตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก22ตัวเดี๋ยวอาจารย์โทรมาอีกแล้วโอเคขอจบไปไลฟ์สดเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขอคุยอันนี้กับอาจารย์แป๊บนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ